แน่นอนครับไม่ว่าฉากทัศน์ไหนแล้วแต่เขาบอกตัวกำหนดสำคัญคำตอบสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่สวครับสวนี่ใหญ่สุดใหญ่สุด250นี่ใหญ่กว่า500ครับใหญ่กว่า500นะสวมาจาก4กลุ่มครับไปดูครับนักวิชาการสาขาอาชีพมาจากบ้านใหญ่บ้านใหญ่มาจากสายพลเอกประวิตร78รอยต่อและสายพลเอกประยุทธ์ครับประมาณเท่าไหร่110เหรอ2สายนั้นไม่โหวตให้แน่นอนเผื่อเขาเปลี่ยนใจไงไม่เปลี่ยนเผื่อลุงตู่ไม่เล่นการเมืองแล้วเนี่ยโอ้ยคุณดูนะสายนั้นไม่เปลี่ยนสายที่บอกว่าจะหนุนตั้งแต่เดิมเปลี่ยนครับน่าสนใจตรงนี้ก่อนหน้านี้มีสายสนับสนุนว่า17 18 20 16 19อยู่มาเนี่ยแต่ตอนนี้ในกลุ่ม16ที่แบบเป็นเหนียวแน่นว่าจะโหวตพิธาเนี่ยเปลี่ยนไป2แล้วชัดเจนผมว่าที่เปลี่ยนที่2คือเฉลิมชัยเฟื่องคอนอันนี้ออกมาพูดแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนแล้วผู้ว่าอุตรดิตนี่เปลี่ยนไหมวันชัยแล้วสอนดุริเปลี่ยนโอ้โหคุณเชื่อไหมในที่คุณลิสต์มาทั้งหมด16คนเนี่ยผมดูแล้วครูหยุยเนี่ยฟังก็เปลี่ยนเปลี่ยนครูหยุยก็เปลี่ยนใช่เอ้าแล้วจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยนั่นแหละคุณรอดูนะซากีอีกคนนึงก็น่าจะเปลี่ยนโอ้จาก16ที่เหนียวแน่นเนี่ยก็ที่เหลือ13นะ12 13นะตอนนี้เนี่ยในบรรดาสวที่ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเหลือไม่เกิน5โอ้แต่สวที่มีน้ำหนักแล้วออกมาแอคชั่นเนี่ยคนนี้ครับครับนี่เพื่อนพลเอกประยุทธ์สิงห์ศึกสิงห์ไพรครับรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนี่ออกมาส่งสัญญาณบอกชัดเจนไม่ต้องมากดดันนะวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยมีวุฒิภาวะมากพอเห็นไหมมีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจลงหรือไม่ลงคะแนนเสียงก็ฟังเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีก็ฟังขึ้นนะที่เลือกไม่ใช่เลือกเพราะความคุ้นเคยไม่ใช่เลือกเพราะความศรัทธาไม่เลือกเพราะผลประโยชน์อะไรหรอกพิจารณาเลือกอะไรพิจารณาเลือกให้ประเทศที่เขารักโอ้เพื่อประชาชนเพื่อลูกหลานในอนาคตก็โครงสร้างแบบนี้ถูกต้องแล้วแล้วคุณจะไปเถียงเขายังไงเถียงไม่ได้ครับถูกต้องนะแต่หลักการเขากำลังส่งสัญญาณออกไปทั้งวุฒิสมาชิกครับตอนนี้เราเห็นนะที่เฉลิมชัยเฟื่องคอนที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนแล้วเพราะเหตุการณ์หนึ่งเพราะ112ไอ้คุณวิศักดิ์ภูตระกูลก็112ทรงเดชเสมอคำล่ะทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนี่บอกว่ายืนยันที่จะโหวตให้ทำไมยืนยันโหวตได้นี่ใครคุณรู้ป่ะนี่สุโขทัยระทมนี่แบบตอนแรกอยู่ในกลุ่ม16ที่จะโหวตให้พิธาด้วยนะครับใช่ใช่โอ้นี่จะเหลือกี่คนนะเนี่ยคุณดูนี่10ไม่10เหรอฮะเขาบอกว่าที่คุยกันไว้คนนี้ที่บอกว่าเหลือไม่เกิน5คนนี้เหรอรัตนวราหะบอกว่าเหลือไม่เกิน5คนแล้วที่จะโหวตได้รัตนวราหะเนี่ยคือตัวสายเหี่ยวสวสายเหี่ยวเลยสวตัวตึงตัวตึงเลยสายนี่สายลุงป้อมสายลุงตู่นี่เหรอครับสายตู่นี่เหรอแต่ตอนนี้ไปอยู่ป้อมเอาว่าเป็นตัวตึงตัวตึงตัวตึงที่ไม่โหวตให้แน่ครับและเราดูนะจะมีที่ออกมาพูดบ่อยๆมีคุณกิติศักดิ์มีคุณประพันธ์และตอนหลังนี่มีคุณอะไรคำรณคำนวณสิทธิสมานคุณดูนะสิงศึกสิงไพรคนเดียวนะครับคือสัญลักษณ์ครับเดิมทีเวลาเขาพูดกันเวลาเขาโหวตกันอ่ะเขาส่งลายกันคำสองคำแล้วก็จบใช่ไหมแต่บริบทถ้าสิงศึกสิงไพรเดินไปดูเกมดีกว่าจบจบไหมเกมสามเกมที่บอกเนี่ยนะคือว่าคุณพิธาและบานคุณพิธาไม่ง่ายในการร่วมแปดพักอันแรกเลยสวไม่เอาแน่นอนไม่เอาพิธาแน่นอนตอนนี้ก็บอกไม่เกิน12เหรอผมบอกไม่เกิน5เหรอผมได้ยินจากก้าวไกลว่าเดิมทีเขามี18แต่ตอนนี้เขามีอยู่15แต่ตอนนี้หลังจากมาพิธาแล้วสวลุกขั้นที่2อีกไม่เอารัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยคือกรณีเพื่อไทยเป็นแกนกลับมาครับนี่ดันอีกนี่กรณีที่สัญญาณส่งผ่านจากใครกิตติศักดิ์รัตนวราหะกิตติศักดิ์อยู่สายใครนะอยู่สายปลาพอเขาพูดชัดเลยคุณกิตติศักดิ์บอกว่าสวพร้อมโหวตให้เพื่อไทยโดยไม่มีก้าวไกลเห็นไหมและพร้อมโหวตให้ด้วยสัญญาณชัดไปด้วยผมได้ยินนะครับต่อให้อันนี้ถึงเป็นอุ้งอิงและไม่มีก้าวไกลโหวตให้ไปไกลขนาดนั้นไปไกลนั้นนะคืออุ้งอิงหรือว่าใครเศรษฐาอะไรแกไม่มีก้าวไกลโหวตให้เพราะก็บอกสวหนุนเพื่อไทยมากกว่าก้าวไกลแต่พอไม่มีก้าวไกลเนี่ยนะเศรษฐาคุณเศรษฐาเอาไหมก็คุณเศรษฐาแนวคิดนะผมฟังแนวคิดที่สัมภาษณ์ถ้าเกิดว่าอยู่กับก้าวไกลและก้าวไกลเป็นไม่ได้เสนอชื่อเศรษฐารับแต่ถ้าไม่ใช่ก้าวไกลและไปดึงเอาพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันที่มีลุงมาด้วยไม่เอา
เพราะฉะนั้นโอกาสไม่รับโอกาสไปอยู่ที่อุ้งอิงโอกาสก็ไปที่อุ้งอิงสิเพราะฉะนั้นไม่เอาพิธาขั้นแรกพิธาไม่ได้ไม่เอาก้าวไกลถ้าอยู่ร่วมไม่เอาพรรคเพื่อไทยถ้ามีก้าวไกลอยู่ด้วยขั้นที่3กระทบต่อแผนกลับบ้านคุณทักษิณมั้ยตรงนี้เหรอถ้าแผนเป็นแบบนี้นะไม่กระทบครับครับยิ่งถ้าเป็นอุ้งอิงไม่กระทบอีกเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าตั้งรัฐบาลใน8พรรคนี้ไม่ง่าย